คามานถึงผู้เอกนำรายการศึกไพรอนันต์นะคะขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานพบกับนนทกิจตอหมอศรีขวัญข้าวหรือว่าโก้ค่ะอายุ17ปีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินดินไทยนักปราชญ์ถวยลาดไฟทำงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบลส่วนนนทกิจหรือว่าธนากรดิษสนุกุลนะคะเล่นชื่อวันลิฟอายุ17เท่ากันนะคะบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนคำขวัญจังหวัดนครราชสีมาครับสดขึ้นมาดีขึ้นมาเก่งขึ้นมาครับนนทกิจตอหมอศรีครับล่าสุดเอาชนะน็อกยก3สวยงามพุ่มพันม่วงขณะที่ทางด้านของขวัญข้าวนี่เคยเสมอกับสวยงามมานะครับที่ช่อง11เช่นเดียวกันครับมวยดีวิถีไทยแม่ขยับจะออกไม่ออกครับโดนแข้งซ้ายของนนทกิจปล่อยตัวมายกนี้นะครับความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของขวัญข้าวครับประมาณ 7-4 ครับนี่เป็นยกที่3นะครับแฟนมวยครับถีบซ้ายดูลีลาครับดูเพลินมากครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นครับเตะขวาครับพับนอกโดนแข้งซ้ายของนนทกิจไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับมวย4คู่วันนี้นี่ที่เอามาให้ดูกันเนี่ยไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับก็มาเจอกันครั้งแรกที่ลุมพินีแล้วก็ที่ได้ดูกันวันนี้ครับโดยคุณเชนเนี่ยพามาเป็นกรรมเทศแผงสอนครับให้ทั้งคู่นี่มาเจอกันแต่ไม่ได้มากูดมาจอมาจูบมาก่อนกันนะฮะก็มาประเคนอาวุธหมัดเท้าข้อศอกใส่กันคู่เอกของรายการนะครับ126ปอนด์อยู่ที่ขวัญข้าวครับ128ปอนด์อยู่ที่นนทกิจแต่น้ำหนักมาสอบนี่มาน้ำหนักเท่ากันเป๊ะครับก็เลยดูไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่ครับขวัญข้าวแข้งขวามาคืนด้วยขวาครับตีเข่าซ้ายกองเชียร์ทั้ง2ฝั่งนี่พอกันครับทางด้านของเจ้านนทกิจก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยสิทธิ์จากกุ้งครับมีเจ้าตี US กอรัชดามีโชคนำชัยมาเชียร์ล็อกโก้ก็คงจะเชียร์ด้วยครับล็อกโก้มีหลอกด้วยขวัญข้าวครับแยกเขี้ยวมีแยกเขี้ยวหลอกนะฮะค่ะแกใส่กางเกงเหมือนซูเปอร์แบงค์กับกางเกงปักว่าสแควร์เอ็มบ็อกซ์นะฮะเจ้าซูเปอร์แบงค์ใส่แล้วถีบน็อกครับเดี๋ยวมาดูขวัญข้าวค่ะขยับเข้าหานะเอาถีบซ้ายครับโอ้ยจะสลับขาเข่าลอยครับนนทกิจบอกว่าอย่าเล่นอย่างนี้ครับพี่อ้าวนี่แหละครับอย่าเล่นอย่างนี้เอาถีบเอาโต้ถีบอ้าวโอ้โหถีบน็อกเหรอฮะจะถีบน็อกอีกแล้วเหรอครับเหมือนซูเปอร์แบงค์เหรอโอ้โหลูกนี้เอานับถึง8ครับพันตรีขวัญรัตนรังสีโอ้ยฟันยางหลุดด้วยยังกันฟันกระเด็นเลยนะฮะอ้าวแม่เป็นโชคดีของนนทกิจนะสิครับแบบนี้อ้าวมีเวลาครับมีเวลาขวัญข้าววินาทีทองยังไงครับแม่กระโจนเข้ามาเอาทีอีกแม่พูดยังไม่ทันขาดคำครับโอ้ดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งโดนแข้งซ้ายครับแล้วก็ได้หมัดครับได้หมัดแม่มีซุดเล็กน้อยโอ้โหถีบตามเลยครับโอ้โหถ้าเกิดถีบน็อกนี่มันจะเป็นภาพที่โอ้เราได้เห็นซุปเปอร์แบงค์ไปแล้วนะครับถีบน็อกฮะไหนน้องกีวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะถีบน็อกนะคะนี่ถีบเหมือนกันแต่ยังไม่น็อกเกือบไปเหมือนกันเกือบน็อกนะก็ได้นับ8นะครับตลาดหลักทรัพย์ยก4เป็นยังไงเอ่ยก็ไปไกลสิครับก็ประมาณสอบกลับด้วยนะขวัญข้าวเป็นนักมวยที่แม่ไม้มวยไทยนี่ใช้ได้หลายท่าเลยครับก็ท่ายากแกก็ชอบครับหมายถึงศอกกลับถีบเมื่อกี้ก็ยากนะยากเข่าลอยครับปล่อยตัวมาครับก็หลักทรัพย์นี่ก็ไปไกลนะครับอยากให้ดูเองนะครับอยากให้แฟนมวยรอดูเองผมไม่อยากบอกว่าอยากกระพริบตานะครับแล้วก็ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นที่ลุมพินีหรือเปล่าขอไม่ชี้นำครับขอให้ลุ้นกันด้วยใจระทึกหมัดเท้าเข่าศอกแม่ไม้มวยไทยไม่มีอะไรแน่นอนครับเข้าหลุดเข้าหลวมก็มีโอกาสโดนเหมือนกันครับขวัญข้าว ทีขวามานนทกิจแหมค่อนข้างจะระวังตัวแจแล้วก็พยายามจะบวกครับบวกนี่ก็เพื่อ2แรงบวกนะครับจะได้ฟันศอกซ้ายครับทีขวานนทกิจจะโต้รัดตีเข่าซ้ายงัดศอกขวาครับขวัญข้าวโดนฟันศอกแทงเข่าซ้ายแขนซ้ายไม่โดนครับโดนขวาครับฟันศอกซ้ายครับโอ้โหพยายามจะลุกแต่ว่าก็ไม่ไหวครับสรุปก็ล่วงด้วยศอกนะครับสุดท้ายสุดนะครับทางด้านของขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานนะครับก็ชนะนอกทางด้านของนนทกิจตอหมอศรีก็คุมกำเนิดเจ้านนทกิจเด็กมันกำลังจะโตเด็กกำลังจะดังก็ไปคุมกำเนิดบล็อกก่อนจริงๆอายุเท่ากันแต่ขวัญข้าวดูจะขึ้นมาเร็วกว่านิดนึงค่ะนะครับ